ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราทุกคนล้วนมีความเป็นนักปรุงอยู่ในตัวครับปรุงเพื่อสุขภาพปรุงเพื่อความสุขปรุงให้อร่อยสุดๆไปเลยครับการทำอาหารที่สร้างสรรค์สามารถช่วยเติมเต็มชีวิตเราได้เหมือนกันมาเข้าครัวกันเถอะครับผลผักผลผักนักปรุงพลัสสวัสดีครับผลผักนักปรุงครับมาพูดถึงไก่ต้มน้ำปลานะครับเมนูบ้านๆเนี่ยครับแต่จะทำให้อร่อยเราก็ต้องมีเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับก็อยู่ที่ชื่อของเขาเนี่ยแหละครับไก่ต้มน้ำปลาเราก็ต้องใช้น้ำปลาที่คุณภาพดีใช้ไก่ที่คุณภาพดีอร่อยแน่นอนครับอย่างวันนี้พลก็เลือกใช้เป็นไก่บ้านนะครับตัวไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับแต่ถ้าเผื่อหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความชอบส่วนตัวว่าฉันชอบทานอกฉันชอบทานน่องจะเลือกใช้เป็นส่วนๆก็ไม่ว่ากันครับตะไคร้ให้แตกเล็กน้อยนำตะไคร้ที่เราบุบนะครับใส่เข้าไปในตัวไก่ครับพร้อมด้วยข่าหั่นเป็นแว่นนะครับฉีกใบมะกรูดนะครับแล้วก็ใส่ตามเข้าไปด้วยครับตั้งน้ำนะครับ2ลิตรใส่น้ำตาลปี๊บตามลงไปครับขมิ้นชันหั่นเป็นท่อนๆนะครับซีอิ๊วดำน้ำปลา1ถ้วยตวงครับน้ำปลา1ถ้วยตวงหรือ250มิลลิลิตรครับน้ำปลาที่ผมเลือกใช้วันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำปลาที่พรีเมียมมากนะครับตัวนี้ก็คือน้ำปลาแท้ 100% ปลาหอยนางรมสูตรไลท์ครับไลท์ยังไงไลท์โดยการที่ว่าโซเดียมในน้ำปลาตัวนี้ครับลดไปถึง 30% ที่สำคัญการลดโซเดียมไม่มีการเติมโพแทสเซียมเพิ่มแต่อย่างใดนะครับสำหรับคนที่ทานคีโตเจนิกก็สามารถรับประทานได้นะครับและที่สำคัญน้ำตาล 0% นะครับต้องเรียกว่าเป็นทางเลือกของคนรักสุขภาพแต่ก็ยังชอบรสชาติกลมกล่อมแบบไทยๆครับมาถึงตอนนี้นะครับน้ำของเราก็เดือดดีแล้วครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆหย่อนไก่ลงไปนะครับไก่ของเราทำความสะอาดดีแล้วนะครับแล้วครับพอตัวน้ำของเราเดือดนะครับช้อนฟองครับตัวฟองก็จะเป็นพวกคราบที่อยู่บนตัวไก่นะครับเป็นพวกเลือดต่างๆก็จะลอยขึ้นมานะครับเราก็ค่อยๆช้อนออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะลดไฟลงต่ำสุดเลยครับเราจะต้มไก่นะครับด้วยความร้อนต่ำให้ไก่สุกดีเป็นเวลา30นาทีหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปิดฝาแล้วก็ปิดไฟพักให้ไก่เย็นลงที่อุณหภูมิห้องครับการที่เราใช้ไฟต่ำๆนะครับมันจะไม่ทำให้หนังไก่ของเราฉีกนะครับแล้วก็ครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันทำให้ไก่สุกอยู่แล้วส่วนจะทำให้ไก่นุ่มไหมหลังจากที่เราปิดไฟแล้วก็ปิดฝาเขาจะสุกต่อแบบช้าๆนะครับตอนนี้ก็อุ่นๆแล้วครับใช้ได้แล้วครับเราเปิดฝาขึ้นมาตัวน้ำซุปตัวนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้ใช้หมดแต่ก็เพื่อนๆสามารถจะเก็บไว้ได้นะครับเราสามารถเอาไปปรุงอาหารอย่างอื่นได้เช่นเอาน้ำส่วนหนึ่งไปผสมกับน้ำหุงข้าวก็จะทำให้ข้าวเรามีรสชาติแบบหอมๆมีรสชาติไก่มีรสชาติของน้ำปลาขึ้นมานะครับไก่ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราเวลาตักขึ้นตักเบาๆมือนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหนังเขาจะขาดสมุนไพรที่เราอยู่ด้านในนะครับเราดึงออกมาได้นะครับอาจจะเอามาใช้รองจาน
ไก่ออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มแซ่บๆกันครับพริกขี้หนูกระเทียมรากผักชีโขลกเลยครับน้ำตาลปี๊บเล็กน้อยโขกให้น้ำตาลพอละลายนะครับปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาแท้ 100% ปลาหอยนางรมสุดไลท์และน้ำที่เราได้จากการต้มไก่ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเสิร์ฟคู่กันนะครับแค่นี้แหละครับไก่ต้มน้ำปลาไม่จำเป็นต้องใช้ไก่ตัวเล็กๆเท่าผลนะครับจะใช้ไก่ตัวใหญ่ๆนะครับหรือว่าจะเลือกชิ้นส่วนไก่ตามที่เราชอบก็ได้เช่นกันอร่อยได้ในรสชาติเดียวกันเลยครับผลพักนักปรุง plus ผลพักนักปรุง plusจุดเริ่มของเมนูนี้นะครับเริ่มมาจากว่าผมซื้อตัวทูน่าแครกเกอร์มากินที่บ้านนะครับทีนี้เนี่ยจะเหลือทูน่าเป็นประจำครับแครกเกอร์หมดก่อนก็เลยหาอย่างอื่นมากินด้วยนะครับก็จะเป็นขนมปังกรอบขนมปังปิ้งข้าวตังนะครับสุดท้ายเนี่ยมาจบที่ตัวกระทงทองครับพอลองกินดูแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากันลงตัวครับไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มจากกะทิกันก่อนเลยนะครับใช้กะทิชาวเกาะนะครับแบบที่เป็นถุงๆเนี่ยครับก็คือกะทิพาสเจอร์ไรซ์นะครับคือกะทิสดที่เขาไปทำการพาสเจอร์ไรซ์มาแล้วนะครับฆ่าพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับทำให้เก็บได้นานนะครับปกติถ้าเราไปซื้อกะทิสดตามตลาดนะครับมันจะมีปัญหาที่ว่าซื้อมาไม่กี่ชั่วโมงอ่ะบูดแล้วนะครับบางทีนะครับระหว่างทางกลับบ้านบูดเสียแล้วก็มีนะครับแต่ใช้แบบนี้เนี่ยค่อนข้างปลอดภัยครับคุณสมบัติเทียบเท่ากะทิสดทุกอย่างเลยนะครับสำหรับตัวกะทินะครับเราใช้ทั้งหมด250กรัมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่แป้ง2ตัวนะครับมีแป้งอเนกประสงค์แล้วก็แป้งข้าวเจ้านะครับใส่ลงไปจากนั้นเราจะปรุงรสนะครับด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับสูตรนี้เนี่ยไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยเพราะว่าตัวกะทิเนี่ยก็ให้ความหวานอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ใช้น้ำตาลจากนั้นนะครับถ้าเราทอดแบบนี้เลยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสีตัวกระทงทองเนี่ยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็เลยใส่ไข่แดงลงไปเพิ่มนะครับจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับในระหว่างนี้เราตั้งน้ำมันรอไว้ก่อนเลยนะครับตอนการทอดนะครับพอน้ำมันร้อนให้ที่นะครับอุณหภูมิประมาณ170ถึง180องศาเซลเซียสนะครับเราจะเอาตัวพิมพ์กระทงทองนี้นะครับจุ่มลงไปก่อนให้ร้อนนะครับสำหรับอุณหภูมินะครับอยู่ในช่วงราวๆนี้นะครับแต่ว่าถ้าสูตรไหนที่เราใส่น้ำตาลลงไปด้วยต้องลดอุณหภูมิลงหน่อยประมาณ160-170ไม่งั้นมันจะไหม้ก่อนนะครับพอพิมพ์ร้อนดีนะครับเราก็ยกขึ้นมาครับเสด็จน้ำมันออกนะครับแล้วก็จุ่มลงไปในตัวแป้งเราค่อยๆหย่อนลงไปในกระทะนะครับพอแป้งเริ่มอยู่ตัวนะครับเราก็จะค่อยๆกดพิมพ์กระทงทองลงไปนะครับกดให้แนบกับตัวก้นกระทะนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวพิมพ์กระทงทองของเราเนี่ยมีลักษณะตรงก้นแบนๆนะครับจะได้ตั้งได้ถาดนะครับที่เอากระดาษมารองเอาไว้นะครับพอเริ่มเป็นทรงเราก็จะเอาตะเกียบนะครับทำการเขี่ยออกมาให้หลุดจากตัวแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ทำซ้ำครับThank you.
ัวกระทงเราเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปทำตัวสลัดทูน่ากันนะครับทูน่านะครับนี่ผมทำการคั้นน้ำออกแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะมีพวกผักต่างๆครับใช้กระหล่ำหอมแดงนะครับแล้วก็มีขิงดองนี่เราจะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใช้ไม่เยอะมากครับใส่ลงไปนะครับต่อไปก็เป็นขิงดองนะครับอันนี้เราใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับผมจะทำการบีบน้ำออกก่อนก็จะเอาตัวทูน่านะครับใส่ลงไปตามด้วยมายองเนสนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะครับมายองเนสเนี่ยเราใส่ไปก็นอกจากเรื่องรสชาตินะครับก็ยังช่วยเป็นเหมือนตัวผสานนะครับให้ส่วนผสมเนี่ยมันเข้ากันถ้าสังเกตดูตัวทุกส่วนผสมเลยนะครับเราทำการแบบบีบน้ำคั้นน้ำอ่อนครับให้มันแห้งที่สุดทำให้ตัวกระทงทอนเราสามารถอยู่ได้นานนะครับเราก็จะปรุงด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวไปประกอบร่างกันนะครับมันจะมีต้นหอมมันจะซอยเอาไว้แต่งหน้านะครับนะครับเราก็จะเอาใบโอบะนะครับมาหั่นให้มันเป็นขนาดเล็กลงหน่อยนะครับแล้วก็วางลงบนกระทงทองอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ตักตัวสลัดทูน่าแล้วนะครับใส่ลงไปโรยด้วยต้นหอมซอยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวกระทงทองเนี่ยเราสามารถทำไว้ได้เยอะๆนะครับสามารถเก็บเอาไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิดนะครับไม่ให้ลมเข้าเนี่ยอยู่ได้เป็นสัปดาห์เลยยิ่งเก็บตู้เย็นนะครับยิ่งอยู่ได้เป็นเดือนเลยครับผลพักนักปรุง plus ผลพักนักปรุง plusคนที่ชอบทานอาหารจีนนะครับต้องรู้จักกับซอส XO อย่างแน่นอนซอสตัวนี้จะมีส่วนประกอบของเอ็นหอยเชลล์นะครับจะเป็นเหมือนหอยเชลล์แห้งๆนะครับแล้วก็รสชาติค่อนข้างจะจัดจ้านทีเดียวถ้าเปรียบไปก็คล้ายๆกับน้ำพริกเผาสำหรับอาหารไทยนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะเอาเจ้าซอส XO ตัวนี้ครับมาผัดกับหมูแดงในเมนูของข้าวผัดครับข้าวผัดสไตล์จีนนะครับเราจะหั่นทุกอย่างให้เป็นเต๋าๆหรือว่าบางอย่างก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อเวลาที่รับประทานเนี่ยเราจะได้ใช้ช้อนตักได้ง่ายๆนะครับกระทะอุ่นให้พอร้อนใส่น้ำมันลงไปครับตามด้วยกระเทียมสับครับขิงและหอมใหญ่ครับผัดส่วนผสมให้พอสุกดีนะครับสูตรนี้ทานกันได้2คนนะครับเราใช้ไข่2ฟองครับผมยีไข่เล็กน้อยนะครับพอส่วนประกอบไข่ใกล้สุกนะครับใส่หมูแดงลงไปครับ
ริกหวานสีเหลืองข้าวสวยครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่เครื่องปรุงรสลงไปซึ่งได้แก่ซอส XO ซีอิ๊วขาวแล้วก็ผัดให้เข้ากันดีเลยครับเร่งไฟใส่เหล้าจีนที่ขอบกระทะครับบางด้วยต้นหอมซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันดีครับผัดให้ส่วนประกอบแห้งลงนะครับเสร็จเรียบร้อยแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับกลิ่นหอมของซอส XO นะครับเขาจะมีเอกลักษณ์มากทีเดียวครับแค่เครื่องปรุงไม่กี่อย่างก็เอาอยู่แล้วครับผลพักนักปรุง plus ผลพักนักปรุง plus การดื่มช็อกโกแลตร้อนสักแก้วหนึ่งนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษจริงๆดังนั้นนะครับช็อกโกแลตร้อนที่เราดื่มเนี่ยควรจะมีรสชาติและก็คุณภาพที่พรีเมียมจริงๆวันนี้มีช็อกโกแลตร้อนที่ผลอยากนำมาฝากนะครับสูตรนี้ง่ายๆครับ Maple Cinnamon Hot Chocolate ครับนำนมสดนะครับ2ถ้วยไปตั้งไฟนมของเราร้อนแล้วนะครับยกออกจากความร้อนได้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ผงโกโก้กันลงไปนะครับผงโกโก้ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นผงโกโก้ที่ใช้ในการทำเครื่องดื่มโดยเฉพาะเป็นผงโกโก้ที่มีไขมันโกโก้ 22-24% นะครับทิวลิปโกครับทิวลิปโกเป็นผงโกโก้ที่คุณภาพพรีเมียมนะครับเพราะว่าเมล็ดโกโก้ทั้งหมดเนี่ยครับมาจากแอฟริกา 100% ขั้นตอนการผลิตทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสครับผงโกโก้ตัวนี้มีความละเอียดมากครับเวลาที่เราดื่มเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยถึงความนุ่มละมุนของเขาครับเราใช้โกโก้ทิวลิปทั้งหมด3ช้อนโต๊ะครับเพิ่มความหอมด้วยอบเชยครึ่งช้อนชาคนให้ละลายดีครับเพิ่มความหวานด้วยเมเปิลไซรัปคนใส่ลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะครับผงโกโก้ตัวนี้นะครับจะมีความละเอียดอ่อนมากทีเดียวคนไม่นานก็ละลายดีแล้วครับโรยด้วยอบเชยเล็กน้อยปักด้วยก้านอบเชยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ